ักลีทุกๆของขอต้อนรับสู่อร่อยต้องแชร์ขอเจียต้องแชร์วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนเจริญกรุง25อันนี้คือ25จ้ะแค่นี้เอาแค่นี้ใช่นะก็คือจะใกล้ๆกับโซนของวัดมังกรถนนแบบพนมดาวอะไรอย่างนี้งั้นแปลว่าวันนี้เราจะมากินอาหารจีนกันเหรอไม่บอกอาหารไทยอาหารไทยไทยแฮะเออด้านไหนอะทางนี้ค่ะทางนี้ไปกันคุณผู้ชมครับนี่คือนายหมงหอยทองซึ่งจะบอกว่านะคะเขามีรางวัลการันตีจากมิชลินด้วยว่าเป็นร้านที่ราคาไม่แพงยุติธรรมแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งวันนี้เมนูที่เราสั่งมานะครับมีออลัวข้าวผัดปูและหอยทอดที่คุณผู้ชมคือกรอบมากดูโอ้ยแล้วเอาอะไรก่อนสรุปกูเอาออลัวแล้วเอาออลัวนะออลัวใส่น้ำปลาพริกก่อนนวลนุ่มหอยสดมากคือหอยเนี่ยสดจนแบบกัดแล้วน้ำแตกเยอะมากอร่อยมันเหนียวมากคุณผู้ชมดูความยืดดูดิเมนูแนะนำใช่ไหมคือเมนูแนะนำเลยเดี๋ยวไปถามให้ว่าหอยอยากที่ไหนอร่อยมากเอาไปถามหอยอยากที่ไหนเฮ้ยหอยอ่างศิลาเว้ยต้องไปเก่งว่ะไม่เสียแรงที่เป็นคนชลบุรีครับผมมันสดจริงๆเนาะสดมากสดมากใครที่อยากมีแฟนที่พากินของอร่อยอร่อยที่อ่างศิลาด้วยใช่ติดต่อเราเลยนะไม่พอชลบุรีต่อไปหอยทอดค่ะมีออส่วนมาด้วยส่วนหรืออ้อหลวมต่างยังไงพี่ต้อมนี่มันเหนียวไงหอยก่อนหอยทอดก่อนเดี๋ยวมันไม่กรอบนะขอโป๊กกับน้ำแข็งมันมีความแบบหอยทอดกับปลาดุกปูอ่ะพี่ต้อมมันพองกรอบเหมือนจะปลาดุกปูเลยเขาเลยว่าแบบเป็นแบบคริสปี้เลยอ่ะผมด้วยความที่มันเป็นเตาถ่านมันเลยหอมมากมันได้หอมอันนี้ก็ดีนะนี่จะหมดจานแล้วเนี่ยแล้วเห็นป่ะสังเกตว่าตัวถุงงอกเขาอะไม่เอาไปผัดให้มันเสียรสชาติเป็นถุงงอกดิบบางร้านเอาไปผัดปุ๊บเสียรสชาติเลยมันจะแบบนิ่มไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะได้กลิ่นถั่วงอกด้วยขาดความเป็นหอยอันนี้ดีกว่าอ่ะยังไงกินมากเอาถั่วกับเอาลวกเราชอบเอาส่วนมากกว่าเออมันหอมอ่ะมันหอมผู้ชมตัวแป้งกับไข่เนี่ยเนี่ยมันมีความกลมกล่อมอยู่แล้วโดยที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไม่ใส่นี่ก็อร่อยหอมกระทะด้วยพักกองอร่อยมากสำหรับร้านในหมงหอยทอดร้านในหมงหอยทอดนะคะอยู่ถนนพระพาชัยค่ะใกล้กับฝั่งที่เป็นฝั่งแยกถนนแปลงนามค่ะมาจากทางเจริญกรุงก็ได้เรามาต่อกลางที่ร้านขาหมูใส่ถั่วร้านนี้เป็นเจ้าแรกแล้วเจ้าเดียวที่ใส่ถั่วใช่แต่ที่รู้ๆมีคนหนึ่งที่ชอบตัดถั่วคือใครร้านนี้30กว่าปีแล้วใช่แล้วอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนื้อจะเนียนแค่ไหนคอเลสเตอรอลจะเยอะเท่าไหร่ไปไปโซเชียลหน่อยนะฮะของอร่อยแบบนี้แล้วน่ากินด้วยนะกระเทียมช่วมดูกระเทียมมาให้มาดิปอกไว้ให้แล้วชิ้นใหญ่ด้วยนี่คือข้าวขาหมูใส่ถั่วเจ็ดตานะค่ะการันตี30กว่าปีนะสองหม้อไม่เหมือนกันหม้อหนึ่งเป็นไส้อันนี้เป็นคากิมีความเหนียวหนุบดูดิเอางี้เขาให้มาเป็นขาเลยนะพี่ตั้มใช่ใช่ถ้าให้มาเป็นหัวมันไม่ใช่คากิลองนะอันนั้นหัวหมูอ่ะน้องกืนน้ำลายกันละสิพูดถึงตัวทากิก่อนนุ่มกัดลงไปแล้วแบบละลายเลยอ่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมข้าวมากินกับข้าวมันอร่อยพอดีเลยใช่ถั่วของเขาอ่ะดีแล้วคนจีนเขาบอกว่าถั่วมันมีประโยชน์เขาก็เลยชอบกินกันด้วยสำหรับร้านขาหมูใส่ถั่วค่ะเจ๊ตาเจ๊ตาขาหมูใส่ถั่วเออ ต้นทางกันเดินทางอยู่ตรงป้ายรถเมล์เล
เลยนะคะเจริญกรุงเทพ5นะคะตรงข้ามกับถนนพดุงด้าวเลยป้ายรถเมล์เลยพดุงเลยนะพดุงด้าวชอบไหมคำนี้ชอบนะจ๊ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเที่ยง20ถึงประมาณทุ่มหนึ่งเต็มที่ทุกวันไหมคะทุกวันอยู่วันจันทร์อยู่ที่วันจันทร์ค่ะมาได้เลยค่ะเจ๊ตาขาหมูใส่ทัวร์จ้าน้ำชาหอมมากเลยก่อนนี้ขายที่สำเพ็งเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเจ้าเก่าสำเพ็งนี่กล้วยเท่าไหร่ครับอันนี้18บาท18บาทเท่านั้นไอเรานึกว่า120ปกติกินในห่อราคานี้ที่ไหนวะห่อ120อ่ะสิงคโปร์ปกติมันจะทั่วแบบ30อะไรเงี้ยถือว่านี่ถูกนะใช่ๆเส้นนี่ทำเองหมดเลยว้าวเนี่ยเค้ากินประจําหืมเออแปลเลยตัวนี้หอมมากใช่เส้นก็เหนียวนุ่มใช่เฮ้ยดีแล้วหวานพอดีมากคุณผู้ชมคือรสชาติอ่ะถ้าเอากลับบ้านก็20บาทดีต้มกรอบร้อนๆนะแล้วแบบมันชุ่มฉ่ำเลยใช่สำหรับร้านร้อยช่องสิงคโปร์เจ้าเก่าสำเพ็งแน่ค่ะใกล้ทางการเดินทางใกล้ๆกับร้านขาหมูใส่ถั่วเจ๊ตาเลยใกล้ๆกับป้ายรถเมล์เจริญกรุง25อีกนิดนึงจะถึงอันนี้แล้ววงเวียนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะแค่ค่ะโอ้คุณผู้ชมร้านเพิ่งเปิดครับขายดีมาก wow. นี่คือกุ้ยช่ายเจ๊น้อยหลายคนเห็นกระมังถามว่าเจ๊เอามาซักผ้าหรือเปล่าเปล่านะฮะใส่กุ้ยช่ายมาคุณผู้ชมแล้วก็มาเต็มกระมังด้วยแล้วก็แป๊บเดียวหมดนะว้าวหอมมากเลยอ่ะเรารีบสั่งดีกว่าคุณผู้ชมจะฝนตกป่ะเอาแบบทอดแบบทอดไปดูในร้านเขากันนะกุ้ยช่ายเจ๊น้อยท่านผู้ชมคนเยอะจริงๆว่ะเฮ้ยมาหัดไม่หยุดเลยอ่ะกุ้ยช่ายทอดโอ้หอมน้ำจิ้มแบบดีมากเหนียวนุ่มแล้วที่นี่นะใช้แบบวิธีการแบบโบราณไม่ใช่น้ำมันแบบพ่วงลงไปเต็มกระทะแล้วไปทอดไม่ใช่เอาน้ำมันไปโปรยแล้วให้น้ำมันหมูด้วยมันเลยไม่อมน้ำมันไงแต่เราชอบมากเลยเนื้อไม่แบบนุ่มหมดตับต่อมานี้อันนี้เรียกว่าอะไรกุ้ยช่ายไงคือทุกอย่างกุ้ยช่ายหมดเลยกุ้ยช่ายแบบกลมอ๋อเฮ้ยอันนี้หอมป่ะมันหอมมันหอมกุ้ยช่ายแล้วก็แป้งมันจะหนาหน่อยด้วยนะอันนี้เปลือกหน่อไม้ใช่ไหมอันนี้เปลือกอ่ะเปลือกหอมหน่อไม้อร่อยมากไม่ใช่ถึงผมสำหรับร้านเจ๊น้อยกุ้ยช่ายฉันทางการเดินทางมาไงอยู่ตรงข้ามซอยพดุงด้าวเช่นกันนะคะใกล้ๆกับลานจอดรถ24ชั่วโมงอยู่ด้านหน้าของลานจอดรถเลยค่ะมาได้เลยจ้าแชร์ค่ะเปิดบ่ายสองนะสุดยอดอิ่มจริงๆวันนี้กับย่านอะไรนะเจริญกรุง25วัดมังกรค่ะคือแถวเนี้ยมันได้ความแบบเป็นสถาปัตยกรรมมันมีความวินเทจแบบจีนๆอยู่นี่มีกรอบรูปด้วยจะไปทำอะไรให้แม่คุณผู้ชมฝากด้วยสำหรับอร่อยต้องแชร์แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมพ์ว่าบักกะบูดอททีวี Instagram บักกะบูดอททีวี Twitter Instagram อร่อยต้องแชร์ Twitter อร่อยต้องแชร์และ IG ของเรา2คนครับแอมแปะจุดแอมแปะค่ะดีเจต้อมซ่าครับผมฝา